หมอคุยข่าวสนับสนุนโดย Ovite นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีคุยข่าวของเราค่ะสนับสนุนโดย Ovite นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีวันนี้ในหัวข้อที่จะคุยก็ช่วยให้หน้ากระจ่างใสผิวพรรณดีด้วยใช่ไหมคะคุณหมอใช่แล้วค่ะเดี๋ยวต้องดูรายการเราช่วงหน้าภายในเนี่ยทานได้แต่ถ้าภายนอก Ovite ดูแลนะจ๊ะ คุณขามาค่ะข่าวนี้ต้องดูเลยคุณหมอค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นการออกมาเตือนในช่วงของหน้าฝนแบบนี้เนาะก็คือมีการออกมาเตือนจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยว่าในช่วงฤดูฝนแล้วก็ต้นฤดูหนาวในแต่ละปีแบบนี้นะคะจะมีเจ้าแมลงตัวนึงที่เขาเรียกกันว่าแมลงก้นกระดกหรือว่าด้วงก้นกระดกจริงๆคำเตือนนี้มาทุกปีเลยนะคุณจริงค่ะซึ่งจะบอกว่าเนี่ยละค่ะก็คือเวลาที่เราไปตามป่าตามเขาหรือว่าบ้านเรือนทั่วไปพอโดนแล้วเนี่ยมันก็จะปวดแสบปวดร้อนนะคะก็เลยอยากฝากเตือนประชาชนทั่วไปว่าให้ระมัดระวังเจ้าตัวนี้เป็นพิเศษเพราะว่ามีผู้ป่วยพบแพทย์ทุกปีจริงค่ะคือคนไข้เนี่ยเวลามาหาเราจริงๆแล้วมาเพราะว่ากลัวตัวเองอ่ะจะเป็นงูสวัสด์เนื่องจากว่าแมลงก้นกระดกเวลาที่ถูกกับผิวแล้วลักษณะมันคล้ายๆกับงูสวัสด์คือตัวแมลงมันเองเนี่ยมันจะปล่อยสารออกมาอันนึงที่เรียกว่าสารพีเดรินค่ะเพราะว่าโรคของมันจะเรียกว่าพีเดรัสเดอร์มาไทติสก็คือผิวหนังอักเสบที่เกิดจากสารพีเดรินไอสารพีเดรินอันเนี้ยมันมาจากไอตัวแมลงก้นกระดกนี่แหละค่ะมันมีคุณสมบัติเป็นกรดโอ้ร้ายจังใช่มันก็ทำให้เกิดการระคายเคืองของผิวหนังทำให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่อบางทีก็มีอาการเป็นแสบร้อนบางทีก็เป็นรอยไหม้ค่ะก็มักจะให้ประวัติว่าอุ๊ยหมอพอตื่นนอนมาแล้วเนี่ยปวดแสบปวดร้อนต้องเป็นงูสวัสด์แน่ๆเลยงั้นก็จะกลัวว่าตัวเองอาการคล้ายๆกันใช่อาการมันจะคล้ายๆกับงูสวัสด์สรุปว่าก็ต้องไปวินิจฉัยกันอีกทีใช่ใช่เพราะว่าหน้าตาหรือว่ารอยโรคเนี่ยมองมันคล้ายๆกันคล้ายๆกันถ้าให้หมอดูมันก็จะมีความแตกต่างกันคือถ้าสมมติเป็นจากแมลงเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมักจะมีรอยอะไรร่วมด้วยบางทีเนี่ยเราจะรู้ว่าเหมือนกับรอยเป็นทางยาวบางทีแบบปื้ดแล้วก็ปัดอ๋อคือมันแล้วไอ้ตัวสารพีเดรินเนี่ยก็เลยลากยาวค่ะเพราะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการปวดแสบเป็นผื่นแดงอะไรก็จะมีลักษณะที่มันไม่เหมือนกับงูสวัสด์เพราะงูสวัสด์เขาก็จะมีลักษณะอีกแบบนึงจะมีเป็นตุ่มน้ำเป็นกลุ่มนะเป็นทางตามเส้นประสาทแต่อันนี้ไม่ใช่เกิดตรงไหนก็ได้นะไปอยู่ตรงไหนเขาก็จะมีอาการตรงนั้นค่ะบางทีก็อยู่แถวคอบางทีก็อยู่แถวแขนเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นงูสวัสด์เนี่ยมันจะปวดตามเส้นประสาทอันนี้มันจะปวดแสบปวดร้อนอยู่เฉพาะที่แผลใช่ทีนี้พอมีตุ่มน้ำเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็จะตกสะเก็ดนะแตกออกความรุนแรงของมันเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่ามันมีการติดเชื้อซ้ำเติมเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีแบคทีเรียซ้ำเติมเข้าไปมันก็จะเกิดปัญหาปกติแผลของแมลงก้นกระดูกเองอ่ะเวลาการรักษาเนี่ยเราให้ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ได้ซ้ำคือให้เพื่อจะควบคุมการอักเสบถ้ามันมีตุ่มน้ำเราก็ต้องรักษาเหมือนรอยไหม้เลยอาจจะต้องเอาน้ำเกลือประคบเรื่อยๆครั้งนึงประมาณ 10-15 นาทีวันละประมาณสัก 3-4 ครั้งจนกระทั่งไอ้ตุ่มเนี้ยมันแห้งดูแลแผลไม่ให้มีการติดเชื้ออย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นผื่นมากๆเป็นตุ่มน้ำพองมากๆอย่าไปยุ่งอย่าไปแกะอาจจะทำให้แผลมันลุกลามนี่ต้องอาจต้องไปหาแพทย์เขาก็จะได้สั่งยาให้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นจากแมลงก้นกระดกเนี่ยมันก็จะเป็นรอยดำเพราะฉะนั้นเวลาที่โดนปุ๊บเนี่ยอย่าไปตบอย่าไปแต่ขยี้ไปคุณหมอเวลาอะไรใช่ก็ไม่ตบก็ปัดเนี่ยไปข้อห้ามเลยใช่ข้อห้ามเองเบื้องต้นใช่เพราะมันยิ่งทำให้สารพีเดรินเนี่ยมันกระจายพอโดนปุ๊บเนี่ยก็ควรจะเอาน้ำรีบน้ำสะอาดน้ำสะอาดธรรมดาทำความสะอาดซะมันจะได้แบบลดเชื้อหรือความรุนแรงมันเจือจางลงแล้วก็ที่สำคัญก็คือแมลงมันมาเพราะอะไรคุณเปิดไฟนอนหรือเปล่าเปิดไฟเนี่ยมันล่อแมลงแสงไฟล่อแมลงนะต้องดูว่าคุณมีอาหารให้มันมาหรือเปล่าบางทีเนี่ยมาจากเศษอาหารเศษผักเศษขยะซึ่งแมลงชอบมันเป็นแหล่งอาหารค่ะงั้นเราต้องรู้จักทำความสะอาดแหล่งที่อยู่อาศัยของเราทำความสะอาดผ้าปูที่นอนปลอกหมอนดูด้วยว่ามันมีแมลงนู่นนี่นั่นอยู่ไหมอยู่ตามผนังอยู่ตามเพดานไหม
ใส่เสื้อผ้าบางทีอาจจะต้องแบบว่าสะบัดซักก่อนอะไรให้แน่ใจว่ามันไม่มีแมลงเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็รู้ไปแล้วว่ามันคืออะไรแล้วมันระบาดในช่วงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเผลอไปโดนเข้าเนี่ยรีบพบแพทย์โดยด่วนนะคะคือจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยเวลาที่เราอ่านข่าวจากโซเชียลมันน่ากลัวนะคะแต่พอฟังคุณหมอเล่านั้นว่าพอเราเข้าใจเรื่องที่ถูกต้องข้อมูลที่เท็จจริงแล้วนะว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแค่รู้เร็วไปรักษาก็จะได้หายก่อนเท่านั้นเองนะคะอัปเดตข่าวกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้คุณผู้ชมขามีเรื่องที่ทุกคนต้องรู้คุณหมอจะชวนเราไปรับประทานอาหารในรูปแบบที่ดีต่อกายดีต่อใจไม่อยากป่วยไม่อยากแก่ค่ะต้องติดตามงั้นพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ